เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูโดนัทกันค่ะเราจะเป็นโดนัทแบบทอดนะคะไม่ใช้เตาอบค่ะวัตถุดิบของเรานะคะจะมีแป้งสาลีผนึกผสมนะคะผสมกับแป้งเค้กค่ะเราจะร่อนก่อนนะคะให้เรียบร้อยประมาณ 1-2 รอบค่ะต่อไปนะคะจะเป็นยีสต์ค่ะเราใช้เป็นยีสต์แห้งนะคะแล้วก็เป็นเนยค่ะเราต้องละลายก่อนนะคะใส่ไมโครเวฟค่ะประมาณ30วินาทีก็ได้ค่ะหรือจนกว่าจะละลายแบบนี้นะคะเป็นน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำร้อนค่ะเราจะต้องมาใช้ทำปฏิกิริยากับยีสต์นะคะตัวนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่นะคะเราจะใช้แต่ไข่แดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาแยกทีหลังนะคะแล้วก็เป็นนมสดค่ะรสจืดค่ะไม่ต้องแช่เย็นนะคะใช้วางกับอุณหภูมิห้องได้เลยไม่ต้องแช่เย็นนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะก็จะใช้ยีสต์ค่ะในน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อให้ยีสต์นั้นเกิดปฏิกิริยานะคะวิธีนี้จะเป็นการช่วยเช็คด้วยนะคะว่ายีสต์นั้นยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแยกไข่แดงกับไข่ขาวกันนะคะค่ะแล้วก็วิธีการแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะเราจะเปิดฝาไข่ออกมานะคะโดยที่ไม่ให้แตกออกหมดนะคะหรือว่าจะปล่อยก็ได้แล้วก็ใช้ฝ่ามือค่ะตักขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ดึงส่วนของเส้นใยไข่ตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเยื่อไข่ออกค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะนำนมค่ะใส่ลงไปในแล้วก็ไข่แดงค่ะไข่แดงที่เราไม่แยกไว้ก่อนนะคะเมื่อเวลาแห้งแล้วค่ะเปลือกไข่ข้างนอกเขาจะแข็งตัวแล้วก็จะเป็นไตนะคะทำให้เนื้อขนมเราไม่เนียนค่ะแล้วก็ตีไข่แดงให้แตกนะคะผสมไปกับนมค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะที่เราอันนี้คือยีสต์ที่ฟูแล้วนะคะขึ้นฟูแล้วก็จะประมาณนี้แสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะตัวของยีสต์นะคะจะเป็นตัวที่ทำให้ขนมเราขึ้นฟูนะคะเรายังไม่ใส่เนยนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ทีหลังค่ะแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนนะคะก็ตักใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆคนนะคะแล้วก็ให้เขาเข้ากันดีแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งกับตัวน้ำนมจะเข้ากันค่ะพยายามอย่าให้แป้งเป็นเม็ดแป้งนะคะไม่งั้นข้างในมันก็จะไม่เนียนนะคะค่ะอันนี้ก็เริ่มเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือค่ะแล้วก็คนจนเข้ากันดีเหมือนเดิมค่ะเมื่อแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะเราใช้มือนวดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะใส่เนยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็นวดจนเนื้อเนียนเข้ากันดีนะคะสามารถใช้แป้งนวลโรยได้นะคะถ้าหากว่ายังดูเหลวเกินไปค่ะเวลานวดนะคะให้ใช้ตรงอุ้งมือตรงนี้นะคะในการยืดตัวของเนื้อขนมปังค่ะก็ตอนนี้เนื้อขนมปังก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้แป้งนวลนิดนึงค่ะเพราะว่าดูแฉะไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็นวดต่อไปจนเนื้อเนียนแล้วก็ตัวของแป้งนั้นไม่ติดกะละมังนะคะ
เราก็ได้แล้วนะคะสำหรับขนมปังนะคะแล้วก็จะเก็บมุมนิดนึงค่ะให้เขาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเอาฝาหรือว่าถ้าใครมีฟิล์มนะคะก็ปิดฟิล์มแรปฟิล์มไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็รอให้ขึ้นฟูจนเท่าตัวหนึ่งเกือบเต็มกะละมังเลยนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ฝาปิดก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ให้อยู่ในอุณหภูมิอุ่นๆนะคะอย่าให้อยู่ในที่เย็นมากนะคะไม่ต้องทำในห้องแอร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทิ้งให้ตัวขนมปังขึ้นฟูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราต่อไปนะคะเราจะไปทำส่วนผสมของหน้ารอไว้ได้เลยค่ะค่ะเมื่อครบเวลาประมาณ45นาทีนะคะแป้งของเราก็จะฟูฟ่องนะคะวิธีเช็คไว้ได้หรือยังนะคะกดลงไปค่ะเนาะมันก็จะบุ๋มนี่แล้วก็จะมีฟองอากาศนิดหน่อยแล้วก็ไม่คืนตัวนะคะอันนี้คือได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแผ่แป้งกันค่ะวิธีนะคะเราจะโรยแป้งนวลนะคะอันนี้คือแผ่นสำหรับรองนะคะโรยแป้งนวลนิดหน่อยค่ะทิ้งลงมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็นวลนิดนึงค่ะกลับด้านขนาดความหนาที่ประมาณ1เซนค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะนำขวดน้ำนะคะเป็นขวดน้ำอัดลมค่ะนะคะมาตัดออกนะคะให้เหลือเป็นวงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มากดแทนพิมพ์ค่ะค่ะเวลากดนะคะจะใช้ขอบขวดนะคะที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าขอบแป้งนะคะเพื่อให้เราได้ส่วนของที่ใช้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันค่ะทำแบบนี้ไปจนไม่เหลือพื้นที่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เก็บส่วนผสมของเศษแป้งที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราเอามารวมกันใหม่นะคะแล้วก็ตัดได้ค่ะตัดไปฟูอีกใช้ปากขวดนะคะกดลงไปเลยค่ะตรงกลางของขนมนะคะแล้วก็หยิบออกค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะหรือว่าพลาสติกแรปนะคะคลุมเอาไว้เพื่อไม่ให้โดนลมแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นฟูอีกนะคะเพราะว่าเราผ่านการนวดมาแล้วทำให้เกิดการไล่อากาศออกนะคะเราก็ก่อนจะนำไปทอดนะคะเราก็จะนำให้ตัวโดนัทเนี่ยรอให้เขาขึ้นฟูมาอีกรอบนึงก่อนจะนำไปทอดนะคะแล้วก็จะคลุมเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูนะคะแล้วก็จะได้เนื้อที่นุ่มขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดโดนัทกันค่ะเมื่อโดนัทของเรานะคะขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราก็จะตั้งน้ำมันในกระทะนะคะใช้น้ำมันเกือบครึ่งของกระทะเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทอดโดนัทไปแล้วจะได้เป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นริงอะค่ะข้างๆนะคะสวยนะคะแล้วก็
ใช้ไฟอ่อนนะคะถึงกลางเท่านั้นนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะว่าขนมปังเมื่อใช้ไฟแรงแล้วจะทำให้ข้างนอกไหม้แต่ว่าข้างในยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราจะมาทอดโดนัทค่ะเมื่อตั้งน้ำมันไปสักพักนึงนะคะวิธีเช็คนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปจนถึงกลางนะคะกลางกระทะเลยค่ะเราจะเห็นว่าฟองอากาศนะคะค่อยๆขุดๆขึ้นมานะคะอันนี้แสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วค่ะแล้วน้ำมันร้อนก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำโดนัทลงทอดค่ะโดยจะนำด้านหน้านะคะด้านบนนะคะที่แห้งๆลงก่อนนะคะแล้วก็เราสามารถจัดทรงโดนัทได้เทคนิคในการทอดนะคะคือห้ามกลับไปกลับมาเด็ดขาดให้เขาสุกด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับนะคะเราจะได้ริงตรงกลางของโดนัทสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เราจะทอดให้ด้านหนึ่งเหลืองไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยกลับอีกด้านนึงค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับโดนัททอดของเราต่อไปนะคะเราก็จะเอาไปทำชุบหน้าด้วยน้ำตาลกันนะคะหรือว่าช็อกโกแลตก็คือตกแต่งตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะทำยังไงกันนะคะค่ะเมื่อเราทำตัวของขนมโดนัทเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำส่วนผสมของหน้าโดนัทกันค่ะอันดับแรกนะคะเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะจะเป็นไวท์กับมิลก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้เราจะมาทำละลายแล้วก็จะเคลือบหน้าของช็อกโกแลตกันนะคะแล้วก็มีนมสดที่จะผสมกับตัวของไอซิ่งนะคะแล้วก็เป็นถั่วนะคะตัวถั่วต่างๆเครื่องตกแต่งต่างๆนะคะแล้วแต่ชอบเลยนี่มีทั้งลูกกวาดโอริโอหรือว่าถั่วก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเด็กๆจะเอาแบบไหนนะคะแต่ที่หลักๆเลยก็จะมีเป็นไอซิ่งค่ะกับนมแล้วก็เป็นตัวช็อกโกแลตค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการทำหน้าไอซิ่งราดโดนัทค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะได้เลยค่ะจะใช้เป็นหม้อหรือว่าแพนก็ได้นะคะต่อไปเป็นเนยค่ะใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราตั้งไฟนะนมจืดนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนจนทุกอย่างละลายกันเข้ากันดีค่ะเราควรทำหลังจากทอดโดนัทเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลจะแข็งตัวนะคะเมื่ออากาศคลายตัวลงตั้งจนกว่าเนยจะละลายค่ะแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะค่ะแล้วก็เมื่อตัวของน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะลองชิมรสดูนะคะถ้าหากหวานไปนะคะให้เติมเกลือไปสักเล็กน้อยได้ค่ะแล้วก็ลองชิมแล้วดูเมื่อรสชาติเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเคลือบกับโดนัทค่ะเราก็จะมาชุบตัวของน้ำตาลกันนะคะอันนี้เราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็เติมสีลงไปเป็นสีชมพูนะคะตัวเนื้อของน้ำตาลที่เราจะเคลือบนะคะอาจจะเหลวไปเราสามารถเติมตัวของน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มได้นะคะถ้าเหลวไปก็จะเป็นแบบเคลือบๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เป็นน้ำตาลเคลือบหน้าแบบนี้ก็ต้องให้หนาๆหน่อยนะคะอันนี้ก็วิธีชุบนะคะก็นำด้านที่ที่สวยนะคะลงไปเลยค่ะลงไปแล้วก็คลุกซ้ายคลุกขวานะคะหมุนๆๆแล้วก็หยกขึ้นมาค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลนิดนึงนะคะถ้าเขาเป็นเกล็ดแตกๆนะคะ
ใช้ไม้พายนะคะคนก่อนนะคะวิธีทำหน้าช็อกโกแลตนะคะใช้ช็อกโกแลตค่ะเข้าไมโครเวฟนะคะเวฟจนช็อกโกแลตละลายค่ะประมาณ30วิถึง1นาทีค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวของมิลช็อกโกแลตนะคะวิธีทำเหมือนกันกับไวท์ช็อกโกแลตค่ะก็คือใช้ตัวของช็อกโกแลตนะคะมาทำละลายแล้วก็ใส่นมลงไปประมาณ1ส่วน4ถ้วยนะคะดิบหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งค่ะเขาก็จะเกาะตัวของโดนัทนะคะถ้าใครไม่ชอบกินหวานๆตัวที่เป็นช็อกโกแลตสูตรนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะดาร์คคอมพาวด์แต่ถ้าใครมีมิลช็อกโกแลตหรือว่าตัวดาร์คอื่นๆก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะ